ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้ผมก็ได้เจอนะครับผมแมลงด้วงกว่างนะครับผมภาษาเหนือเขาเรียกว่ากว่างนะครับผมถ้าเป็นภาษาอีสานเนี่ยจะเรียกว่าแมงคามนะครับผมผมก็เลิกงานมาผมก็เจออยู่หน้าบ้านนะครับผมซึ่งผมก็เห็นด้วงกว่างเนี่ยอยู่ในสภาพที่ล้อแล่เลยนะครับผมอ่อนแรงแล้วก็เหมือนจะไม่รอดนะครับผมผมก็เลยนำกล้วยมาปอกแล้วก็ให้เขาได้กินก่อนนะครับผมนี่นะครับเริ่มฟื้นเริ่มมีแรงแล้วซึ่งไอ้แมลงด้วงกว่างเนี่ยมันเป็นแมลงที่ตอนเด็กๆผมเนี่ยตอนสมัยเมื่อก่อนนะครับตอนเด็กผมอยู่เชียงใหม่นะครับผมเนี่ยออกไปหากับเพื่อนๆนะครับตามสวนลำไยหรือว่าตามปลายยอดของหน่อไม้นะครับผมซึ่งผมกับเพื่อนๆเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยนะครับตีสามตีสี่เนี่ยไปแล้วครับไฟฉายคาดหัวพอไปถึงสวนลำไยก็ประมาณตีห้านะครับผมก็โพเพอ่ะผมก็ตาไม่ค่อยดีหรอกครับไม่ทันเพื่อนๆหรอกซึ่งผมเป็นเด็กตัวเล็กนะครับก็วิ่งตามพวกพี่ๆที่เป็นรุ่นพี่ไม่ทันหรอกครับเขาก็จะเห็นในด้วงกว่างเนี่ยอยู่ปลายผลของลำไยนะครับก็คือกำลังกินลำไยอยู่ซึ่งเขาก็จะเขย่าต้นลำไยให้มันตกลงมานะครับซึ่งบางตัวมันตกมามันบินเนี่ยก็วิ่งไล่จับกันแบบสนุกสนานเลยนะครับส่วนมากผมไปกับเขาอ่ะผมจะไม่ค่อยได้หรอกครับส่วนมากแต่ว่าพวกพี่ๆเขาสงสารก็จะให้ตัวนึง2ตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีผมก็ไปหาตามแบบว่าหน่อไม้นะครับซึ่งมันจะเกาะอยู่ปลายยอดของหน่อไม้เนี่ยผมก็เขย่าตกตุ๊บมาก็เสร็จผมนะครับซึ่งไอ้ด้วงกว่างเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับก็จะมีกวางกิกวางกิก็เขามันจะเล็กๆสั้นๆนะครับผมแล้วก็กวางแซมซึ่งตัวเนี้ยน่าจะเป็นกวางแซมนะครับซึ่งหลังแดงแล้วก็บริเวณเขาจะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีกวางฮักซึ่งกวางฮักเนี่ยจะเป็นตัวดำล้วนเลยนะครับผมซึ่งผมก็อาจจะลืมข้อมูลไปบ้างนะครับก็แมลงกวางนี่คือผมชอบนะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบมากเลยซึ่งในฐานะเป็นสัตว์ร่วมโลกของเราเนาะครับก็จับมาแล้วก็ให้มันกินกล้วยก่อนเดี๋ยวให้มันพักฟื้นแล้วก็แข็งแรงเดี๋ยวมันก็บินไปเองนะครับผมก็จับมาพอได้รำลึกถึงความหลังตอนเด็กๆนะครับซึ่งในปัจจุบันผมเข้าไปดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับมีการเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็นำมาขายกันแบบเป็นธุรกิจเลยนะครับด้วงกว่างเนี่ยครับเมื่อก่อนนี่โอ้โหผมอยู่ภาคเหนือนี่แบบอากาศมันหนาวนะครับตอนเช้านี่แบบโอ้โหหนาวมากครับภาคเหนือซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่ที่ภาคอีสานแล้วนะครับผมมาอยู่ที่อุดรธานีนะครับพี่ๆเพื่อนคนไหนก็เคยไปตามหาหรือว่าไล่จับตอนเด็กๆก็มาแชร์ประสบการณ์ให้การฟังได้นะครับผมเนี่ยตัวนี้ครับนักสู้นะครับผมนี่นะครับซ้ายขวาเนี่ยครับมันจะมีไม้ปั่นบังคับเขาอยู่นะครับตอนเด็กๆซึ่งถ้าผมจับได้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะไปหาขอซื้ออ้อยนะครับผมแล้วก็มาปอกอ้อยออกอ้อยหวานเนี่ยครึ่งนึงแล้วก็ให้เขากินอ้อยนะครับแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมาผูกบริเวณปลายเขาไว้นะครับกันเขาหนีนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวผู้นะครับเขาเรียกว่ากวางชนนะครับผมแต่ตัวเนี้ยตัวเล็กไปหน่อยนะครับน่าจะประมาณนิ้วกว่าๆเองนะครับผมซึ่งตัวใหญ่ก็ประมาณ2นิ้วนะครับผมซึ่งเขาอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะมุดเขาจะฟักตัวในดินนะครับผมแล้วก็เมื่อเขาโตเขาก็จะมุดออกมาจากดินแล้วเขาจะบินไปหาอาหารนะครับผมซึ่งลักษณะของตัวเมียก็จะเป็นตัวดำๆตัวเล็กๆนะครับผมซึ่งเราสามารถลอกกว่างได้นะครับผมซึ่งการลอกก็จะใช้กะลามะพร้าวเนี่ยมาแล้วก็นำกล้วยนำอะไรใส่ในกะลาแล้วก็นำตัวเมียวางในกะลามะพร้าวแล้วก็ไปแขวนไว้นะครับผมแขวนไว้ตามต้นไม้นะครับผมซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีตัวผู้บินมาติดในกับดักที่เราล่อตัวผู้ไว้หรือเปล่านะครับซึ่งวิธีนี้ผมไม่เคยล่อได้เลยนะครับพวกด้วงกว่างเนี่ยซึ่งส่วนมากผมจะไปหา
ตามสวนลำไยหรือว่าตามอะไรต้นเขาเรียกต้นอะไรครับต้นมะขามป้อมหรือว่าต้นต้นไม้นะครับที่มันไปเกาะหน่อไม้ไปหน่อไม้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆเพื่อนๆรับฟังเฉยๆนะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับจบไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่นะครับพอเริ่มกินกล้วยก็เริ่มมีแรงแล้วนะครับเนี่ยผมสะกิดซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันก็จะหันไปตามทิศทางนะครับผมนี่นะครับถ้าตัวที่นักสู้ดีๆนะครับเราแค่สะกิดขาหลังเนี่ยเขาก็จะกลับตัวเลยนะครับผมเขาจะกลับตัวไปทางเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเคยต่อสู้ตามธรรมชาติมาหรือเปล่านะครับต้องดูร่องรอยนะครับถ้าเขากัดกันมาหรือว่านี่ครับซึ่งตัวนี้ก็เนี่ยถ้าเอานิ้วไปเข้าไปแล้วก็หมุนๆเนี่ยเขาจะหนีบนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมทดลองแล้วเขายังไม่หนีบแสดงว่าเขายังไม่มีแรงเท่าไหร่นะครับผมให้เขากินกล้วยไปก่อนนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณนะครับซ้ายขวาซ้ายนะครับผมนี่แขนชูขึ้นมาลักษณะแบบพร้อมป้องกันตัวนะครับผมโอเคครับจบคลิปนี้ด้วยนักสู้ก่อนนะครับผมนักสู้กวางครับผม